วันเดอร์พีชนะคะเฮ้ยเดี๋ยวผมยุ่งจังวันนี้นะคะพีชก็จะมาพูดถึงซีรั่มที่พีชชอบใช้มากณตอนนี้แล้วก็เป็นแบบเข้าจัดเข้าไปอยู่ในสกินแคร์รูทีนของพีชแล้วค่ะคนที่ตามพีชอยู่นะคะจะรู้ว่าพีชไม่ค่อยรีวิวสกินแคร์อะไรมากเพราะว่า1เราเป็นคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็พีชไม่ค่อยลองสกินแคร์อะไรใหม่ๆมากคือถ้าลองแล้วดีเราก็จะแบบรีบแชร์รีบบอกให้เพื่อนๆรู้กันเลยนะคะเพราะว่าสิ่งสำคัญเลยเนี่ยที่พีชจะลองสกินแคร์เนี่ยสกินแคร์ตัวนั้นเนี่ยจะต้องปลอดภัยมีแบรนด์ที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็ได้รับการรับรองจากอย.เรียบร้อยมีเซอร์ติฟิเคตจากว่ามันปลอดภัยอ่ะตัวนี้มันปลอดภัยอ่ะก็ถึงกล้าลองนะคะสกินแคร์ตัวนี้เนี่ยเราไปเจอน้องขวัญของขวัญนะคะแล้วน้องก็ใช้ตัวนี้แบบใช้แบบกรีดกระปุกกันเลยทีเดียวแล้วก็แบบเฮ้ยมันดีขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบก็ทางไดโอนี่เขาก็ติดต่อมาก็แบบส่งมาให้ลองดูไหมก็ลองค่ะลองแล้วส่วนที่พี่ชอบมากที่สุดก็เป็นซีรั่มนะคะตัวนี้เลยค่ะ Dione Bio Skin Multi Bio Anti-Aging Serum ค่ะไฮไลท์ของตัวนี้เลยนะคะก็คือก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าแบรนด์ Dione Bio Skin เนี่ยเขาจะเน้นเรื่องสารสกัดส่วนประกอบของเขาเนี่ยเป็นสารสกัดที่มาจากสเต็มเซลล์ของพืช นะคะคือสเต็มเซลล์ของพืชเอามาสกัดได้สารแล้วก็มาทำครีมของแบรนด์นี้กันนะคะตัวไฮไลท์เลยก็คือซีรั่มตัวนี้เพราะว่าอะไรไฮไลท์ของเจ้าซีรั่มตัวนี้นะคะก็คือมีสารสกัดที่มาจากสเต็มเซลล์ของพืชมากกว่า5ชนิดเลยเราไปดูกันดีกว่าว่า5ชนิดนี้มีอะไรบ้างค่ะอย่างแรกเลยนะคะก็คืออาร์เกนสเต็มเซลล์เอ็กซ์ตรักนะคะเป็นสารสกัดที่มาจากต้นสเต็มเซลล์ต้นอาร์เกนตัวนี้เนี่ยจะช่วยชะลอการเสื่อมสภาพการเสื่อมคือทำให้ผิวแก่ช้าลงนะคะมันดูตื่นเต้นน่าสนใจผิวแก่ช้าลงตัวที่สองนะคะคือ Elbrow Stem Cells นะคะตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้ผิวแข็งแรงนะคะแล้วก็ปกป้องผิวจากมลภาวะค่ะอย่างที่สามนะคะก็คือ Solar Vitis Stem Cells Extract นะคะที่ช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดนะคะแล้วก็ให้ผิวเนี่ยแข็งแรงดูสดใสมีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะอย่างที่สี่นะคะก็คือ Conferrous Stem Cell Extract ค่ะตัวนี้เนี่ยจะมาเป็นสารสกัดที่มาจากสเต็มเซลล์ของรากคอมเฟรซึ่งจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นค่ะอย่างที่5นะคะก็คือ Apple Stem Cell ค่ะเป็นสารสกัดที่มาจากสเต็มเซลล์ของต้นแอปเปิ้ลต้นแอปเปิ้ลผลแอปเปิ้ลไม่ใช่ต้นทำไมผลแอปเปิ้ลนะคะจำไว้ว่าผลแอปเปิ้ลหรือมันจะมาต้นแอปเปิ้ลจริงๆก็มาจากแอปเปิลนั่นแหละค่ะเป็นสารสกัดจากสเต็มเซลล์ของแอปเปิลซึ่งแอปเปิลนี้เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นคอลลาเจนและอีลาสตินใต้ผิวหนังนะคะให้มันสร้างตัวแข็งแรงอยู่นานทำให้ผิวของเราเนี่ยยืดหยุ่นแน่นขึ้นนะคะเพราะว่าพอผิวมีคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินอะไรพวกนี้ก็จะเป็นเส้นใยทอเป็นผิวหน้าทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยดูแน่นและตึงอย่างนี้เด็กๆก็จะมีสเต็มเซลล์แบบมีคอลลาเจนเยอะเพราะแก่ขึ้นไปมันก็เสื่อมเร็วนะคะพีทก็เริ่มคิดว่าตัวเองเริ่มแก่แล้วเพราะว่าพอเลยเลข20มานะคะผิวของเราเนี่ยมันก็เสื่อมสภาพง่ายเร็วการสร้างคอลลาเจนและเอลาสตินในผิวหนังเนี่ยมันก็ช้ากว่าเด็กๆแน่นอนนะคะดังนั้นเนี่ยพีทก็เลยอยากจะลองลุครีมหรือซีรั่มอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเอจอายุความแก่นะคะเราไม่อยากแก่ดังนั้นเราต้องดูแลตัวเองนั่นเองนะคะพี่ก็ขอแนะนำตัวนี้เลยค่ะผลการใช้มาสักระยะหนึ่งนะคะพี่แฮปปี้คืออย่างแรกเลยเราไม่แพ้อย่างที่สองคือเวลาพี่ใช้อ่ะคือปกติผิวพี่จะเป็นคนที่รูขุมขนกว้างอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงนึงที่ผิวมันขาดน้ำหรือว่ามันดีไฮเดรตแล้วก็ผิวมันแห้งคือรูขุมขนมันจะไม่เรียบมันจะแบบตึ๊ด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 อย่างเงี้ยคือเราอยากให้รูขุมขนมันเรียบคือมันมีรูขุมขนแต่ก็ให้มันแบบช่วงข้างหน้ามันเรียบขึ้นนะคะคือตัวนี้มันทำให้รูขุมขนมันดูเรียบขึ้นแล้วก็เรื่องเล็กลงไหมอันนี้ไม่ได้สังเกตนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็เล็กลงเดี๋ยวมันก็ใหญ่ขึ้นแต่ประเด็นคือพื้นผิวหน้าเราดูเรียบขึ้นหลังจากที่เราเพิ่มตัวนี้เข้าไปในสกินแคร์รูทีนนะคะและอีกอันนึงที่เราสังเกตได้คือพิธาอันนี้ช่วงกลางคืนใช่ไหมคะตื่นเช้ามาผิวมันดูเฟรชมันดูไม่ห่อเหี่ยวอ่ะมันดูไบรท์ขึ้นนะคะแล้วก็
เราก็เลยมองว่าเอ้ยมันน่าจะเป็นเพราะเจ้าตัวนี้ที่มาเพิ่มอยู่ในสกินแคร์รูทีนแล้วก็ส่งผลอันนี้ขึ้นมานะคะสำหรับเรื่องของริ้วรอยแล้วก็ความขาวใสอะไรอย่างเงี้ยพีทคิดว่าอาจจะต้องลองอีกสักระยะนึงหรือประมาณพีทว่าอาจจะเป็นเดือนหรือว่าแบบกว่าจะหมดขวดนี้เราก็จะรู้ว่าแบบริ้วรอยหรือว่าความสว่างใสความกระจ่างใสของผิวหน้ามันจะมีเพิ่มขึ้นไหมแต่ว่าเท่านี้เราก็แฮปปี้นะการใช้สกินแคร์อะไรแล้วเราไม่แพ้เราแฮปปี้ทุกอันเราพยายามใช้มันจนหมดนะคะสำหรับคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะอ่านรายละเอียดเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้มากยิ่งขึ้นนะคะพีทเขียนบล็อกไว้เรียบร้อยแล้วยังไงก็เดี๋ยวไปชมกันไปเข้าไปอ่านกันได้พีทจะลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะส่วนจริงๆแล้วเนี่ยสกินแคร์ของไดโอเน่เนี่ยเขามีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะคะก็เจ้าซีรัมตัวนี้เลยเอทดีไฟยิ่งซีรัมที่เราชอบมากๆนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเป็นเดย์ครีมค่ะตัวนี้เป็น Brightening Day Brightening Day ที่มี SPF 30 PA บวก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 3นะคะตัวนี้เนี่ยพีทใช้แทนกันแดดคือเป็นบำรุงแล้วก็กันแดดไปในตัวก็เวิร์กนะคือผิวไม่ได้ดูคล้ำดูหมองลงจากการเปลี่ยนกันแดดนะคะปกติพีทจะใช้กันแดดตัวนึงที่เป็นกันแดดโดยเฉพาะแต่ว่าพอเราผสมคือมันหลายขั้นตอนในช่วงเช้าพีทก็รู้สึกว่ามันสะดวกดีที่ว่าขวดเดียวจบเลยเนาะไนท์ครีมตัวแรกนะคะเป็น Regenerating Night ค่ะแล้วก็อีกตัวนึงเป็น Radiant Intensive Night นะคะ2ตัวนี้พีทยังไม่ได้ลองก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเราก็จะมาบอกกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะพีทอยากจะฝากไว้เลยว่าแต่ละคนเนี่ยมีสภาพผิวที่แตกต่างกันนะคะพีทก็เป็นคนนึงที่สภาพผิวค่อนข้างแพ้ง่ายแล้วก็มันนะคะคือโดยรวมอาจจะเหมือนกันแต่ว่าผิวคนเราเนี่ยมันแพ้สารแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างพีทรู้เลยว่าตัวเองเป็นคนที่แพ้แอลกอฮอล์แล้วก็น้ำหอมนะคะดังนั้นเนี่ยเครื่องสำอางหรือผลิตภัณฑ์ใดที่มีน้ำหอมแล้วก็แอลกอฮอล์เยอะเกินไปเราก็เลี่ยงที่จะไม่ใช้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะบอกก่อนเลยว่าบางอย่างก็ให้ผลดีกับคนอื่นบางอย่างก็ไม่ให้ผลดีกับเราแต่บางอย่างดีกับเราก็เราก็ไม่ได้สามารถที่จะบอกได้ว่ามันต้องดีกับทุกคนแน่ๆแต่ว่าอยากจะให้ลองดูก่อนแล้วเวลาเลือกสกินแคร์หรือว่าสิ่งที่บำรุงอะไรก็ตามเนี่ยต้องเลือกที่ปลอดภัยแล้วก็มีอย.รับรองนะคะแล้วก็ดูอะไรที่น่าเชื่อถือได้นิดนึงพยายามสืบลองดูว่ามีการรีวิวกันที่คนอื่นใช้หรือเปล่าอันนี้เราก็เห็นจากน้องขวัญของขวัญใช้นะคะเราก็เลือกโอเคเราก็เลยกล้าที่จะลองเนาะเพราะว่าคนรู้จักใช้อยู่แล้วนะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะชมวิดีโอเกี่ยวกับสกินแคร์รูทีนของพีนะคะก็คอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยแล้วก็ถ้าใครชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ Subscribe Channel พีด้วยเพื่อที่เราจะได้เชื่อมต่อกันนะคะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่วิดีโอหน้า